ฉันเป็นรองประธานบริษัทครอบครัวฉันเป็นเจ้าของห้างใหญ่ในกรุงเทพฉันสามารถเลี้ยงดูตะวันได้ดีกว่าคุณแน่นอนผมไม่ยอมให้คุณพาตะวันไปไหนทั้งนั้นแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรคุณไม่ใช่พ่อเขาซะหน่อยคุณก็ไม่ใช่แม่เขาเหมือนกันกลับไปซะฉันไม่มีวันยอมแพ้หรอกที่ฟ้ามาที่นี่เพราะว่าฟ้าตั้งใจจะมาดูไร่กาแฟของหมู่บ้านนี้ค่ะนี่อย่าให้ผมรู้นะว่าคุณเอากาแฟมาเป็นข้ออ้างเพื่อหาทางพาตะวันกลับกรุงเทพป้าแกแน่ใจนะว่าคนรักสบายอย่างแกจะไปอยู่บนดอยนั้นได้อะถ้าอยู่ไม่ไหวก็บอกมีที่ดีกว่านี้หรอจะได้ส่งคุณกลับตัวเมืองพรุ่งนี้ฉันไม่กลับจะห้องแบบไหนฉันก็อยู่ได้ทั้งนั้นถ้าฟ้าอยากได้ตัวตะวันฟ้าต้องทำให้ตะวันรักและอยากกลับอยู่ที่เทพกับฟ้าเองฉันจะพาตะวันกลับมาให้ได้ฟ้าอดดินเริ่ม25พฤษภาคมนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus